คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับมาแล้วครับคุณลูกค้าโอ้โหมาตามสัญญาเลยนะฮะสำหรับนี่เลยครับการไลฟ์ของเรานะฮะ CS7 HD Live From Home กับละครเรื่องรหัสริษยาโอ้โหบอกเลยว่าหลายคนรอคอยนะฮะสำหรับการมาของรหัสครั้งนี้ว่าจะเป็นอะไรหลังจากที่เราเนี่ยพักการออกอากาศไปในช่วงปีใหม่นะฮะครั้งนี้กลับมาแล้วออกอากาศครั้งแรกเลยคืนนี้นะฮะ18มกราคมรับรองว่าความสนุกเนี่ยไม่มีลดละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเชิญนักแสดงมาตามสัญญานะฮะที่เราจะมาเฮฮากันนะครับมีทั้งแบงค์อาทิตย์นะฮะพิงค์พลอยประภาวดีนะฮะแล้วก็มีแพรวเชอร์มาวีกุ๊กกิ๊กกฤชกรด้วยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณแบงค์เขาเอาไปถ่ายวีล็อกอยู่นะฮะหรือเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาเป็นยูทูบเบอร์ไงคุณผู้ชมเขายังไม่มานะฮะใครเจอตัวแบงค์อาทิตย์ตอนนี้ติดต่อมาหน่อยแต่ว่าสามสาวมารอเราอยู่แล้วนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนเอาอะไรอย่างที่บอกว่าวันนี้คือการกลับมาของรหัสริษยาความกุ๊กกิ๊กมีอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนอกจากที่จะมีกุ๊กกิ๊กกฤชกรแล้วยังมีกุ๊กกิ๊กของพระเอกนางเอกด้วยนะฮะที่มาเจอกันวันนี้อุ้ยแต่ว่าดูจากทีเซอร์นะมีความดราม่าซ่อนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนางเอกเนี่ยจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องแล้วโอ้โหคราวนี้แหละงานเข้าเลยนะฮะว่านางเอกเนี่ยจะเดินเกมแก้แค้นของตัวเองยังไงต่อไปแต่อย่าลืมนะฮะทุกคนน่ะที่มาไลฟ์นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีของขวัญให้ด้วยสุดพิเศษจริงๆนะฮะเป็นไดอารี่จากช่อง7 HD นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับทุกท่านใครอยากได้วันนี้นิวแจก10เล่ม10เล่มด้วยกันง่ายมากๆเลยนะฮะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าคุณอยากเป็นตัวละครไหนในละครรหัสริษยาพร้อมกับเหตุผลด้วยย้ำอีกครั้งนะครับคุณอยากเป็นตัวละครไหนในละครรหัสริษยาพร้อมกับเหตุผลที่โดนใจทีมงานมากที่สุดนะครับ10เล่มรับไปเลยครับไดอารี่จากช่อง7 HD ถ้าถามนิวนะนิวอยากเป็นจันแตรงเพราะว่าอยากพูดคำว่าจันแตรงจันแตรงเนี่ยทำไมอ่ะจันแจงไม่ได้นะต้องจันแตรงอ่ะเดี๋ยวต้องถามกุ๊กกิ๊กว่าเหตุผลอะไรนะฮะถึงว่าจันแตรงตลอดเวลานะครับผมเอาแหละอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะ 130,000 คนนะฮะอ่ะใครมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะมีคนบอกว่าอยากเป็นพาลายสวัสดีครับนี่นะครับมาแล้วดูทั้งไลฟ์ปิ่นไพแล้วก็ไลฟ์นี้ด้วยขอบคุณนะครับผมพิงค์พลอยนี่มีคนมารอพิงค์พลอยแล้วมีคนมารอแพลวด้วยเชียร์พี่กุ๊กกิ๊กค่ะโอเคอ่ะรักใครเชียร์ใครตอนนี้อย่าลืมกดแชร์ก่อนนะทุกคนกดแชร์ไปเยอะๆเลยทีเดียวและที่สำคัญตอนนี้โอ้โหอ่ะมานักแสดงของเราพร้อมแล้วนะครับผมต้อนรับคนแรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนคนแรกครับนางเอกของเราครับพิงค์พลอยประภาวดีสวัสดีครับพร้อมแบบยกมือไหว้หรอ Welcome to Thailand หรอใช่ค่ะมาบูไฮเมื่อเช้าสวยมากในสนามข่าวบันเทิงนะฮะและสวยต่อเนื่องยังตอนเย็นนี้เลยอ่ะพิงค์พลอยไม่ได้มาคนเดียวนะครับต้อนรับคนต่อไปครับแพรวเชอร์มาวีแพรวห้องน่ารักมากขอบคุณค่ะจัดเป็นสไตล์เธอทีเดียววันนี้มาพร้อมกับเวอร์ชันการเต้นเท้าไฟของเธอหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีโชว์เต้นไหมวันนี้ใหญ่พ้องพิงค์พลอยต้องสู้แล้วนะพิงค์เลื้อยพิงค์เลื้อแล้วผมจะแตกปลายเลยพร้อมเลยชอบตรงนี้อ่ะไม่ได้มา2คนมีคนนึงแล้วครับกุ๊กกิ๊กกฤชกรสวัสดีกุ๊กกิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับกุ๊กกิ๊กมีตุ๊กตามาพร้อมด้วยช้างเพื่อนแก้วช้างสบาแก้วมีด้วยเฮ้ยทุกคนมีตุ๊กตาหมดเลยเหรอแต่ว่าพิงค์พลอยอะไรอ่ะเอามะนาวต่างดุ๊ดมาได้เหรอเอเลี่ยนมะนาวต่างดาวน้องเอนะนี่ชอบความคอนติเนียหน้าผมของกุ๊กกิ๊กมากเลยอ่ะนี่คือหน้าผมเดียวกับสนามข่าวบันเทิงเมื่อเช้าเฮ้ยตั้งแต่ยังไงขอโทษนะไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยอ่ะคือสองคนนี้เขาแบบหน้าแน่นกันตั้งแต่เช้าอ่ะอันนี้เออมาห้าโมงเย็นเออเรามาลุกใสๆนะแพรวนะอ่ะต้องถามก่อนทุกคนเลยละครกลับมาออกอากาศอีกครั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากพิงค์พลอยก่อนเลยครับค่ะจริงก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็รอดูเหมือนกันแบบว่าอยากรอดู3ตอนสุดท้ายแล้วยิ่งเข้มข้นหนักขนาดนี้แล้วคือพลาดไม่ได้เลยแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็จะมีแฟนแฟนนะคะแบบถามจบแล้วหรออะไรอย่างงี้แบบว่ามาอีกวันไหนเมื่อไหร่จะถึงวันที่18เยอะมากเออนะครับหลายคนถามถึง
และตอนนี้นะคลิปย้อนหลังนะฮะใน YouTube นะครับผมของสิวาและพาลัยนี่คลิปนี้เลยคุณผู้ชมยอดดูเนี่ยสูงถึง1ล้านวิวแล้วทั้ง2คลิปนะฮะเป็นแบบว่าฉากว้าวขอบคุณหน่อยคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องเอฟแท็กของฉากนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเลิศมากจริงๆคือยังไงอาจูบอาจูบอ่ะเนาะก็แบบว่านานๆทีแบบว่าทั้งเรื่องเครียดแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมีฉากหวานๆทุกคนก็ชอบก็ดีใจค่ะครับเออนะฮะเรียกว่าแฮปปี้อยากให้ดูกันเยอะๆดูแล้วก็แบบกดไลค์กดแชร์กันเนาะถูกต้องค่ะอย่าลืมแชร์นะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับแพรวสำหรับแพรวเป็นยังไงบ้างละครกลับมาออกอากาศอีกครั้งนึงแล้วครับอันนี้หมายถึงรหัสฤทธิ์ยาเนาะก็ดีใจมากเพราะว่าเราหายไปอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกคิดถึงทุกคนเหมือนกันเหมือนแบบมันชินที่แบบเห็นพิงเห็นกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยทางทีวีเนาะก็พออาทิตย์นี้ไม่เจอก็เลยแบบเออเหงาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมีความเหงาก็ไข่ลำไยเพลินอ่ะเราในละครน่ะลำไยลำไยเนาะไม่ใช่ทั้งส่วนนะทั้งจังหวัดเลยจริงๆริงหมอกมาทั้งตลาดไทยอ่ะเอาจริงใช่แต่เราก็คิดว่ามันก็เหมือนแบบนิชาดาเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนคนดูอะว่าใครคนไหนเขาทำอะไรยังไงโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็น้อมรับในความลำใหญ่ของตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้แบบผู้เราดีเราชนะเนาะไม่พอใจแล้วไม่พอใจแล้วไม่พอใจกำลังพูดถึงเกสพลใช่ไหมใช่ใช่แล้วเกสไปไหนเนี่ยทำไมไม่ยอมมาไลฟ์ว่ากุ๊กกิ๊กเอ้ยแพลวๆหน่อยไลน์หาเกสซิทำไมไม่ยอมมาเดี๋ยวมือถือใช้ไลฟ์อยู่พี่เราไม่ได้หรอแต่ว่าสะพลน่าจะยุ่งเพราะเหมือนเขามีงานช่วงนี้เยอะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอนี่ก็เป็นตัวแทนให้สะพลเองอะไรอย่างนี้นะคะจันแจงเธอต้องช่วยฉันแล้วจันแจงเอาซิทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้แรงมากเลยเนี่ยกุ๊กกิ๊กประเด็นว่ามีคนแบบถามถึงบ้างไหมสำหรับรหัสฤทธิ์ยาว่าเมื่อไหร่จะกลับมาออกอากาศอะไรเงี้ยกุ๊กกิ๊กมีค่ะก็มีถามมาว่าจบแล้วเหรอ แต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบใช่ยังไม่จบก็บอกว่าถามตอนสุดท้ายเนี่ยต้องติดตามเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบจุดคลายแม็กของทุกตัวละครเลยจริงๆแล้วผลสุดท้ายคุณจะสงสารเราเออจริงเหรอเพราะเธอทักทีมกับพี่พิมพ์แบบอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะตอนนี้สงสารไม่ลนลาจ้าเออมันจะมีจุดนึงอ่ะสงสารแน่นอนเออจะเป็นอะไรต้องไปดูนะครับเล่นเองยังสงสารตัวเองเลยไหมกุ๊กกิ๊กใช่เหมือนแบบเข้าใจตัวละครตัวเนี้ยกันแดงอ่ะว่าเหมือนแบบเออจริงๆแล้วมันเป็นคนแบบสงสารนะอะไรอย่างงี้อยากให้คนดูแบบเห็นใจเนาะนี่แล้วตอนนี้แบงค์อาทิตย์หายตัวเหมือนกันนะนอกจากเกสพลแล้วอะพิงพอยังไงได้คุยกับพี่แบงค์ไหมเออผู้ชายแบงค์เนี่ยฮะนางถ่ายละครไม่ใช่หรอติดละครพี่แบงค์คือยังไงหรือว่าเขาไปอยู่หรือเปล่าไปกินส้มตำดีจอยหรือเปล่าที่ไปกินยังไม่กลับอีกหรอตั้งแต่ตอนนู้นยังไม่กลับไปกินส้มตำโจโจ้กูคืออยู่ที่ร้านลีผู้ชายผู้ชายก็ทำงานหนักไงแต่พวกเรามันชนีว่างานค่ะพี่นิวไม่แต่นี่ผีในห้องพี่บอกว่าเดี๋ยวแบงค์อาทิตย์จะมาแล้วนะเตรียมตัวรับมือเขาดีๆทีมงานติดต่อได้แล้วผีในห้องแบงค์มาซื้อบ้านเออนะนี่แต่ว่าตั้งตารอเนาะนี่แต่ตัวละครพาลัยนะคือก่อนที่ละครเราจะพักออกอากาศไปเนี่ยเขาก็มีการเดินเกมแก้แค้นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าคืนนี้จะเสียน้ำตาหรือว่าจะมีความหวานกุ๊กกิ๊กซ่อนอยู่นะครับผมพิงพลอยสปอยให้เราฟังหน่อยเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับค่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะหนูหิวเนาะแพ้ท้องหนูหิวแบบว่าหิวตัวจริงก็หิวแล้วเอาแพ้ตัวจริงก็หิวใช่กินไม่หยุดเลยเออก็คือเราอ่ะเมื่อเกิดอาการแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความกุ๊กกิ๊กของพระนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเบรคความแบบว่าตึงเครียดอะไรอย่างงี้แต่ว่าให้แบบว่าเรียกน้ำย่อยก่อนเอาความหวานมาก่อนแล้วพอหลังจากนั้นคือจะเครียดเราก็จะแบบว่ามีความเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราเห็นนะมีฉากที่แบบว่าแต่งตัวเป็นแบบชุดนอนคู่ไปเดินตลาดนัดด้วยอ่ะเก๋มากอันนั้นคือเป็นยังไงคือกินกันจริงด้วยนะกินเยอะพิงพลอยดีๆเพิ่งกินอะไรกินกันจริงกินอะไรกินกันจริงของกินอ๋อกินของกินในตลาด
อ๋อในมาร์เก็ตกันนะแล้วเหรอฮะโอเคขอโทษทิ้งไม่ได้ไม่ได้ลูกของหนูเป็นผู้หญิงนึกว่ากินกันจริงๆว้าวหัวกินอาหารจริงๆไม่ใช่กินอาหารจริงๆขอโทษที่ใช้คำพูดผิดเออแล้วยังไงมันดูแบบมันดูเขินๆไหมแต่งชุดนอนคู่ไปเดินตลาดนะตอนกลางคืนอ่ะอุ้ยแต่ว่ามันชิลมากแล้วคือตลาดอ่ะคนก็ไม่ได้น้อยด้วยเออก็แบบซื้อหมูปิ้งเขาถามว่าอยากกินอะไรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้กินสั่งก็จะมีลูกชิ้นปิ้งมะน้ำมะพร้าวขนมโตเกียวหมูปลาร้าจริงๆไงเดี๋ยวทุกคนต้องหิวเลยคืนนี้กินหลายเมนูพิงพลอยนะไม่ใช่พาอะไรที่อยากกินอยากกินเองหรือเปล่าเราอ่ะเราเนี่ยอยากกินเองหรือเปล่าไงแบบอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปใช่คือทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับมุมของความกุ๊กกิ๊กของคู่นี้แต่เดี๋ยวคืนนี้มันจะมีตัวแปรหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ค่ะต้องรอดูว่ายังไงนะฮะช่วงท้ายๆเล่นยากแต่พิงพลอยเพราะว่ามันต้องรับความกดดันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าจนมาถึงแบบพีคท้ายๆแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะตอนท้ายอ่ะจริงๆเหมือนอย่างที่พี่กุ๊กกิ๊กบอกเลยคือตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้ค่ะเขาก็จะมีจุดพลิกผันของเขาตัวหนูอ่ะตอนหนูอ่านตัวของพี่กุ๊กกิ๊กอ่ะน่าสงสารมากสงสารมากจริงๆขนาดเราแบบอ่านอ่ะเรายังรู้สึกแบบโหไม่น่าเลยอ่ะแบบเศร้าเหมือนมันพูดไม่ถูกอ่ะอยากให้ดูส่วนนี่คนนี้คุณพี่แพรก็เป็นตัวไฟให้หนูนะจ๊ะตอนเราอยากเห็นตอนนี้นะตอนนี้เขาไฟให้คือบางทีเราจับอาการแพ้ไม่ถูกเหมือนกันนะในเรื่องอะบางทีแบบนางจะช่วยหรือนางจะไม่ช่วยวะนางจะดูรักพระเอกหรือนางแบบหรือนางแบบนางดูอยากได้เกสพลอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรนี่ส่วนตัวอะไรอะไรนี่ส่วนตัวของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนในอันนี้เหมือนในละครในละครในละครไงไม่พี่อันเนี้ยคือเล่าคือต้องเล่าก่อนมันเป็นด้วยเหตุประมาณว่าถ้าเกิดพูดถึงแบบถ้าเกิดเราเป็นคนจริงๆอะเหมือนอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของแฟนเก่าเราของเพื่อนเราแล้วทำไมแบบชีวิตผู้ชาย2คนนี้มันดูเขาเรียกว่าไงอ่ะดูเลวร้ายลงเรื่อยๆอ่ะเป็นเราเราก็ต้องนั่งแง่เกลียดไอ้นี่แต่พอเรารู้เริ่มรู้เรื่องความจริงเรื่องอะไรแล้วก็เฮ้ยเขาก็น่าสงสารเราก็เริ่มมีความแบบว่าคือเราไม่ได้เกลียดเขาถึงขนาดว่าเราจะฆ่าเขาหรืออยากให้เขาตายพี่เราแค่แบบหมั่นไส้แล้วไม่ชอบหน้าเฉยๆประมาณนั้นมากกว่าแล้วพอถึงจุดนึงเฮ้ยเราก็โอเคเพราะว่าแบ่งกันได้ไงรักผู้ชายแม่เปรี้ยวมากฉันชอบแบ่งกันได้ฉันชอบแบ่งกันได้แต่ว่าเธอก็เป็นคนทำให้เกสพลแบบเลิกเล่าได้น้อยในละครอ่ะคือตัวละครเกสติดเล่าตลอดเวลาเอาก็เขาติดเล่ามากพี่แล้วก็แต่ก่อนถ่ายเนี่ยสงสารพี่เกสเหมือนกันนะพอเวลาเป็นซีนไหนที่เขาต้องเมามาเขาหนูเห็นเลยทุกครั้งก่อนเข้าซีนเขาจะมีการเหมือนแบบคล้ายๆว่าทำให้ตัวเองแบบมึนๆแบบเหมือนเซตอารมณ์เขาเอ้ยแล้วเขาจะอยู่เอ้ยก็สงสารคงหน้ามืดจริงไปหลายรอบตอนถ่ายพี่ก็มึนจริงอะไรจริงไม่ได้มึนเพราะแอลกอฮอล์แต่มึนเพราะบิวตัวเองมึนจริงไม่พอสะพลหลับจริงด้วยพี่ตอนถ่ายพร้อมป๊อกเลยเหรอป๊อกไปจริงๆแบบซีนตอนแล้วหลับแล้วก็เอ๊ะทำไมเงียบจริงๆอะไรหันไปอ๋อเขาหลับจริงนี่หว่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าเขาเอเนอร์จี้เยอะจุดๆนึงในเรื่องเหมือนนิชาดามเป็นหมอแล้วเขาก็ทนไม่ได้ที่เห็นไอ้คนนี้คือเราก็ชอบเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำหน้าที่หมอด้วยแล้วก็พยายามเหมือนบังคับให้เขาเลิกเล่าจนได้อ่ะสุดท้ายเขาก็เลิกได้นี่พอเราดีแหละเนาะผู้ชายก็เลยเลิกเพื่อเราได้เครดิตไปเลยส่วนจันแจงไม่ติดเลยนะครับตรงนี้ส่วนจันแจงกูคิดกฎจักรจ้ายังไงไหนข้อข้องใจหน่อยสิทำไมต้องเรียกตัวเองว่าจันแจงหรือว่าคนอื่นต้องเรียกตัวว่าจันแจงอะจริงๆคือภาคเก่าเขาเรียกว่าจันแจงแต่ว่าภาคนี้เรียกว่าจันแจงเพื่อความแบบว่าง่ายในการพูดการเถียงกันเนาะถ้ามันจันแจงไปอย่างงี้มันก็จะแบบไปลุกเกินไปใช่ป่ะก็เลยเรียกจันแจงชื่อเล่นชื่อจันตามตรงท้ายเองนะจันนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีจุดพลิกผันบ้างไหมอย่างที่เธอบอกว่ามันจะมีแต่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนจริงๆมีไปแล้ว1ดอกจริงๆมีไปแล้ว1ดอกก็คือรู้ความจริงว่าจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นอะไรจ้ะแต่ว่าแม่พยายามจะเยียดว่าเธอมันเป็นบ้าเธอมันสติไม่ดีเธอมันต้องกินยาอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเราป่วยนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรจ้ะอันนั้นก็คือจุดแบบแตกหักกับแม่ไปรอบนึง
แล้วมันจะมีพีคแบบพีคอีกอ่ะตอนแบบสุดท้ายอ่ะต้องติดตามอ่ะไม่อยากจะโทรพ่อแม่รังแกฉันเนาะแล้วหนุ่มเล่นดีด้วยเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหยุด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 เพราะว่าฉันสปอยล์ล่าท้าชนไปแล้วครั้งที่แล้วโอ้มีลั่นระฆังอ่ะแค่นี้อ๋อดีแล้วระฆังแม่แล้วพี่พิมพ์เป็นไงบ้างเวลาเขาฉากด้วยกันก็เคยแสดงกับพี่พิมพ์มาแล้วค่ะแต่ว่าก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าพี่พิมพ์แบบเนาะเล่นเก่งเนาะแล้วก็แบบรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาน่ารักมากเวลา5 4 3 2เขาก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นแต่พอคัดปุ๊บเขาก็จะไอ้กิ๊กทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเขาที่คำแล้วค่ะก็เลยรู้สึกดีแหละแบบว่าไม่เครียดจนเกินไปค่ะก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่พิมพ์ค่ะซึ่งความสนุกสนานเนี้ยทุกคนน่าจะได้เห็นผ่านติ๊กต็อกของกุ๊กกิ๊กไปแล้วนะครับผมเราก็ชวนกันเต้นตลอดเวลานี่ละครออกอากาศประมาณเข้าสู่ตอนที่10กว่าๆแล้วเนาะแต่ละคนมีฉากไหนประทับใจกันบ้างเริ่มจากพิงค์พลอยก่อนเลยมีฉากอะไรพีคๆที่แบบมันทัชใจเราเหลือเกินไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยพิงค์พลอยก็จริงๆแล้วจริงๆพูดถึงในเรื่องก็มีซีนดีๆเยอะมากเลยนะคะถ้ามีหนูชอบจริงๆหรอจริงๆอ่ะเคยพูดไปแล้วว่ามีชอบหลายซีนแต่ว่าเอาที่ชอบแบบอันใหม่นะที่แบบชอบซีนที่ชอบสปอยตอบมาได้เลยฮะสปอยเหรอชอบซีนที่มันสปอยไม่ได้อ่ามีพี่แพรปะทะกันเกดด้วยใช่อ๋อแล้วที่จะถึงมันจะเป็นสไตล์ไหนแบบปะทะอารมณ์กันสุดเนาะอยู่ด้วยกันหมดจ้ะมันหน่วงอ่ะพี่ซีนนั้นน่ะมันหน่วงมากจริงๆนะแล้วมันจะมีภาพเล่าอะไรหลายอย่างจากมุมพี่พิมพ์ด้วยจากมุมเราด้วยมันแบบมันพูดไม่ถูกอยากให้ดูแล้วฉากนั้นเบื้องหลังเค้นอารมณ์กันขนาดไหนพิงพลอยตั้งสติยังไงบ้างก่อนเข้าฉากนั้นน่ะจำได้ไหมซีนนั้นมันเป็นซีนอารมณ์เนาะพี่กิ๊กเนาะทั้งพี่กิ๊กใครหนูทั้งพี่พิมพ์ด้วย3คนมันเป็นซีนที่แบบว่าใช้อารมณ์ทั้ง3คนเลยแล้วก็แสดงอารมณ์แบบเยอะมากๆในซีนนั้นบอกไม่ได้อยากบอกอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ถูกไม่ต้องบอกไม่เหมือนแต่ละคนอ่ะไปเจอพาร์ทของตัวเองแล้วมาเจอกันมันก็เลยแบบอ๋อใช่เหมือนไปเจอเรื่องก็จะเจอสตอรี่ของตัวเองแล้วปุ้งมันพอดีรวมกันเลยกลายเป็นโกโก้คันระเบิดตู้มไปเลยกลางท้องข้าวสาลีเดี๋ยวต้องรอดูว่าฉากนี้เป็นยังไงนะฮะอ่ะพิกจริงแพรวล่ะแพรวล่ะชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมคือฉากที่แพลวชอบมันก็ยังสปอยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังซีนนึงแล้วกันอันนี้เล่าได้ตลกอันนี้ตลกดีเราเพราะว่ามันตลกคือเป็นซีนที่ตลกจริงยากยากโอเคขอโทษเมื่อกี้เล่นว่าจะไม่แก้ไม่ทักเลยพี่ขอโทษอ่ะเมามาไม่ก็เป็นซีนที่เราอ่ะต้องร้องไห้กับพี่แบงค์อ่ะรู้แค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็ร้องไห้กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยมันก็จะมีถ่ายแบบผัดกันถ่ายจอบก็คือรับหน้าพี่แบงก์ก่อนแล้วค่อยมารับหน้าเราซึ่งพอตอนรับหน้าพี่แบงก์อ่ะไอพี่แบงก์เขาเรียกว่าสับในสับตอนถ่ายละครเรียกว่าวางยานางมาเช็ดน้ำตาให้หนูนางเช็ดข้างขวาหนูก็แบบเอาแล้ว คือแบบแล้วพี่ แบงก์ก็แบบว่าแพลวน้ำตาต้องไหลข้างขวาให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบกลับฝั่งมาเป็นแบบรับหน้าฝั่งหนูน้ำตาหนูไหลข้างซ้าย สุดใหญ่ไม่เคยเป็นคนอย่างนี้ว่ะพี่แบงค์อะไรอย่างเงี้ยคือชอบพี่แบงค์ชอบแกล้งมากมากมันก็ตลกดีซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบหนูก็เหมือนแบบไปแบบไปหยิกไปหยิกพี่แบงค์อะทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเนี่ยหนูเล่นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพี่มาไอ้นี่ก่อนแล้วพอหนูน้ำตาไหลข้างนี้ทำไงพี่ร้อนก็น่าเครียดเลยเดินมาแพลวมีอะไรไม่โอเคเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบพี่ไม่มีอะไรแต่พี่แบงค์อะไอพี่แบงค์มันแกล้งหนูกับพี่รอนไม่มีแต่กับพี่แบงค์เนี่ยต้องเคลียร์ต่อเยอะโอ้ยพี่เยอะเยอะโอ้โหเนาะไม่แล้วแบบว่าการเล่นฉากแบบนี้เนาะการแบบว่าคอนแบบว่าคอนอารมณ์อ่ะคือต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องไว้ต้องเลี้ยงไว้อ่ะมันสำคัญเนาะใช่แต่ว่ามันโอเคเพราะว่ามันถ่ายกันมาตอนนั้นใกล้จะปิดกล้องแล้วแหละคือมันก็สนิทกันแล้วคือเหมือนไอตอนที่เราแบบเราก็โฮอารมณ์อยู่แบบอุ้ยร้องไห้แล้วตอนที่พี่แบงค์เหมือนแบบปาดน้ำตาให้เราก็คิดในใจแบบหายแล้วเอาแล้วไปแล้วกูทำไงดีเอ๊ะแล้วพอถึงตาเราข้างไหนดีนะแล้วน้ำตาบังคับไม่ได้อ่ะพี่มันเป็นอะไรที่มันโตดีค่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับซึ่งตอนนี้เราพูดถึงแบงค์เยอะมากเนาะแบงค์ก็ยังไม่มาหมายัง
ไม่ผีในห้องยังไงผีในห้องแจ้งนิวหนึ่งนะฮะเออนะแฟนๆไม่เชื่อเมาหน่อยนะฮะเมาถึงใครอย่าเพิ่งอ๋อแบงค์เอออ๋อโอเคโอเคได้ได้อ่ะสาวสาวอ๋อยังถามกุ๊กกิ๊กก่อนแล้วกันกุ๊กกิ๊กครับมีสาวประทับใจเป็นพิเศษไหมชอบหลายซีนเลยค่ะแล้วก็อ่ะเรื่องมาซีนหนึ่งโอ้ชอบหลายซีนชอบซีนเดียวกับพิงพลอยแล้วหนึ่งแล้วก็อีกซีนหนึ่งซีนกับพี่พิมค่ะแต่อันนั้นออนแอร์ไปแล้วเป็นซีนที่เหมือนรู้ความจริงเรื่องยาแล้วป้ายาแบบปั้งแล้วก็แบบเถียงแบบเสียใจอ่ะเพราะหุ้นทั้งหมดอ่ะแม่ยกให้ประเมินก็เลยแบบได้ระเบิดอารมณ์ใช่แล้วคือเราเป็นลูกอ่ะทำไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นซีนที่แบบมันระเบิดอารมณ์นะแล้วมันเป็นจุดที่แบบติ้งของจันแจงอ่ะว่าเหมือนแบบแล้วทุกอย่างจันแจงก็แบบนิ่งเลยอ่ะจากคนที่แบบโวยวายโวยแล้วก็กลายเป็นแบบเฉยชาเพราะว่าแบบเสียใจอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของตัวละครเราใช่ก็เลยชอบซีนนั้นแล้วก็ชอบซีนพิงพลอยเพราะว่าพิงพลอยก็มีเรื่องมาพี่แพรก็มีเรื่องมาธนาก็มีเรื่องมาแล้วก็เป็นแม่เราก็มีเรื่องมาแล้วเราก็ไปมีเรื่องมาอีกอย่างเงี้ยแต่ละคนเรามารวมกันอ่ะนี่ซีนนั้นอ่ะวันวันไม่หางานไม่หาเงินหาแต่เรื่องเนาะคนเรื่องเนี้ยชอบตรงนี้แต่ละคนมันมีจุดของมันแล้วเป็นซีนที่เหมือนทุกคนมารวมกันพอมารวมกันแล้วมันก็ได้เหมือนต่างคนต่างได้พูดพ่นกันอะแล้วสุดท้ายคือแบบเอ้ยไม่เล่าเออสุดท้ายคือแบบพูดได้บ้างแต่จริงมันไม่น่าสปอยคือมันได้จะมีภาพคิดของพี่พิมพ์อะที่มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นพี่กิ๊กวิ่งตอนเด็กๆอะหนูอยากเห็นซีนนั้นมากตอนโตแล้วมันจะเป็นยังไงเออจับมือเดินออกไปใช่ป่ะใช่คือตอนนั้นน่ะที่เห็นพี่พิมพ์เล่นน่ะแล้วพอเราลองนึกภาพตามอ่ะมันเศร้ามากเลยนะคือเป็นเด็กตัวน้อยๆที่วิ่งหนีออกไปอ่ะอุ้ยจะร้องเลยอย่าพูดเดี๋ยวมาพี่ต้องรอนะพิงเออไม่สบายจริงๆอยากให้ดูจริงๆแล้วหนูก็อยากดูมากเหมือนกันจริงนั้นน่ะจริงๆมันจะเป็นภาพของแบบความรักของลูกที่มีต่อแม่ความผูกพันต่างๆถูกต้องมั้ยใช่เฮ้ยแต่ต้องชื่นกุ๊กกิ๊กเวลาปะทะกับพี่พิมพ์นะเธอไม่ดอบเลยนะตาเธอดุแล้วเธอก็สู้แล้วน้ำตกน้ำเสียงเธอมาหมดเลยอ่ะเหมือนจริงแหละตอนแรกหนูก็แบบในเรื่องหนูต้องยอมแม่ตลอดใช่ป่ะพอหลังๆมันก็แบบเหมือนได้แบบเริ่มไม่ยอมและเริ่มเถียงอะไรอย่างเงี้ยแต่กิ๊กว่าพิงพลอยเล่นเก่งมากเล่นกับพี่พิมพ์คือแบบรู้ว่าน้องอ่ะสั่นแต่ว่าคือน้องแบบไม่แผ่วเลยอ่ะเก่งจริงเออสั่นทำไมสั่นอยู่เฮ้ยปรบมือปรบมือหน่อยจริงๆน้องไปสั่นทำไมเหมือนเด็กรุ่นใหม่อ่ะแล้วคือแบบเฮ้ยมันเก่งว่ะมันทำการบ้านดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาหนูชอบด้วยกันอ่ะเออพิงพลอยทำไมสั่นเวลาเล่นกับพี่พิมพ์คนน่ารักนะเอาจริงเบื้องหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าเนี่ยเหมือนที่พี่กิ๊กบอกคือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะเราต้องทำการบ้านเยอะแล้วอีกอย่างอ่ะเราก็เคยเห็นแบบนักแสดงแบบพี่พิมพ์แบบเล่นบทร้ายๆตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงแล้วแบบต้องทำการบ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากแบบทำเทคแบบอารมณ์แบบอยากให้มันเทคเดียวแล้วแบบมันผ่านแบบไม่เป็นตัวถ่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบตื่นเต้นนะตอนนั้นแบบเย็นมากแต่ก็แบบต้องคุมสติให้แบบว่าเออผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยคือพี่ทุกคนน่ารักพี่กิ๊กพี่แพรอะไรเงี้ยร่วมเวลาเล่นซีนแบบอารมณ์อย่างเงี้ยสนุกมากทุกคนเลยคิดถึงเลยป่ะถ่ายละครปึ้งเฮ้ยอยู่ยิ้มได้ไหมได้ไหมอยากทำงานแหละพี่อยากลองให้แบบว่ากุ๊กกิ๊กกับพิงพลอยแบบปะทะกันกลางไลฟ์ได้ปะเออเหมือนเธอแบบด่ากันเหมือนในละครนะแบบเป็นกลางไลฟ์อะแล้วเดี๋ยวฉันกับแพรจะเป็นผู้ชมพร้อมกับทุกคน 200,000 คนตอนนี้ที่ชมอยู่เธอลองด่ากันได้ไหมเราต้องคิดเหตุการณ์ให้เขาเปล่าแบบสมมติเออยกตัวอย่างประมาณว่าพี่ดิวพี่ได้กิ๊กพลอยเอางี้พิงพลอยอยู่กับแบงค์แล้วกุ๊กกิ๊กคือเหมือนกับแบบจะมาทวงแบงค์คืนแบบว่าอย่ามายุ่งพูดอะไรก็ไม่ฟังอย่ามายุ่งกับแบงค์อะไรประมาณเนี้ยเออได้ไหมแต่ให้เรียกชื่อในละครเออเป็นชื่อในละครเป็นตัวละครนั้นๆที่คอยต้องแบบว่ากวนๆหน่อยแบบว่าทำไมก็ผู้ชายฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหนือกว่าได้ลองดูนะอันนี้คือไดอะล็อกสดๆนะเราไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยเทคหนึ่งนะห้าเงียบเสียงด้วยนะฮะสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นพาอะไรแกอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับพี่ซิวาเหรอโอ้ยเดี๋ยวก็เตะกล้องแล้ว
เอาคัดคัดคัดครับอะไรไม่ใช่เป็ดต้องนี่กีดทิ้งคอยแคะเล็บรอแล้วนะอะไรขอโทษอ่ะเทปสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษผู้ช่วยพ่วงกับยังไงดีแพลวเช็คโทรเอาเซ็ตใหม่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 เอานะเอานะของเงียบด้วยอันนี้เฮ้ยคุยกับใครอ่ะคุยกับผีในห้องเหรอแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อแม่ซื้อนะอ่ะกุ๊กกิ๊กพิงพลอยพร้อมค่ะ3 2 1 action ผ้าอะไรเฮ้ยอ้าวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผ้าอะไรแล้วเธอก็หายไปเลยแล้วต้องหางงี้เอาต้องหางงี้เต็มใจครับว่าวันนี้พี่หนูรู้แล้ววันนี้หนูว่าเจ้าที่ก่อนวันนี้ไม่ได้เจ้าคนถ่ายแล้วสะดุดอะไรไม่ได้เจ้าเทียนใช่ไหมช่วยอยู่ด้วยแต่มันไม่ใช่อะไรกุ๊กกิ๊กเตะสายกล้องเตะสายแบตตัวเองเปล่าเอาละใครเดี๋ยวใครเดี๋ยวเนี่ยเทคสามเทคสามให้อีกเทคหนึ่งให้อีกเทคหนึ่งเทคสามโอเคไหมตั้งสติดีๆนะเหลืออีกหลายซีนที่เราถ่ายนะครับนะไม่พูดเลยอะไรนะพาอะไรต่อบ้างดีพาอะไรต่อไปแล้วก็เจอเขารอจะเปิดให้จบก่อนไงเนี่ยเธอไม่ดีนะกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวเราเป็นพี่รอนดีเดี๋ยวเราเป็นพี่รอนเดี๋ยวนี้เป็นพี่รอนกุ๊กกิ๊กเราเหลืออีกหลายซีนเพื่อนที่ถ่ายไม่เสร็จนะโอ้ยตายแล้วอุ้ยคำพูดคุณคุ้นไหมมาค่ะมาค่ะไม่แล้วตั้งนานเน็ตไม่กระตุกนะไม่กระตุกตอนเนี้ยเอาใหม่นะอ่ะตั้งสติเทค3นะครับผม3 2 1 action พาอะไรจะอยู่กับพี่สิวาเหรอนี่อย่ามาทำหน้าแบบนี้นะพาอะไรนี่เธอแกไม่อยู่กับพี่สิวาได้ยังไงอ่ะเธอใจเย็นๆก่อนเธอให้เราพูดไปเราอยากพูดเราอยากพูดนี่ขอโทษนะอีกคนหนึ่งก็ตามสิวาไม่หยุดอีกคนหนึ่งคือรอให้พูดไม่พูดสักทีประทับกันทีเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหนูว่ารอแล้วแต่คือในไลฟ์ช้าเข้าใจว่าเออมันดีเลยมันดีเลยอ่ะถ้าสมมติแบบตัวจันแจงสาดมาขนาดนี้ตัวของของพิงค์พลอยจะแบบตีกลับไปยังไงอะไรเขาก็จะแบบเหนือประมาณแบบว่าก็เขานอนอยู่ข้างฉันอ่ะหน้าตกนะหน้าตกกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะคับแล้วใจเย็นเย็นอย่าเอาตัวจริงมาเล่นเดฮะแล้วคุณนี้ล่ะคุณนี้คุณนี้คุณนี้มีแบบปะทะอารมณ์แบบใครบ้างไหมคุณนี้เอาหรอทิ้งหน่อยเฮ้ยเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราเป็นเกสพลดีกว่าเราเป็นแบบเมาอยู่และให้เธอแบบมาแบบตบโยมเราเดี๋ยวเล่นด้วยกิ๊กจะเล่นด้วยหรอกิ๊กจะเล่นเป็นใครจะเล่นเป็นจันแจงหรอเล่นเป็นใครได้โอเคโอเคงั้นเล่นเลย4คนฉากนี้เป็นฉากที่ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของเกสพลและเกสพลเมาอยู่และคุณนี้ต้องเข้ามาปอบแป๊บนึงเดี๋ยวฉันขอดิ้งก่อนแต่จริงจันแจงไม่เคยเข้ากับธนาหรือว่าคุณนี้เลยนะก็เราอยากเล่นไงมาเลยอ่ะไม่เล่นแล้วเพราะว่าถ้าเป็นที่นิวหนวดไม่อยากเล่นน่ะขอโทษนะครับถ้าสาดน้ำนี่จะหาบุกกิ๊กไหมครับเดี๋ยวโดนกล้องเธอบุกกิ๊กกับพิงค์พลอยเป็นพ่วงกับมาแล้วให้คุณนิเล่นมาอยู่นับมา5 4 3 2 2กินอะไรอยู่อ่ะผมกินเกลือแร่คุณมายุ่งอะไรคุณนี้เกลือแร่หรือว่าอะไรกันแน่นี่คุณยังไม่ยอมเลิกเล่าใช่ไหมฉันบอกคุณแล้วไงว่ามันไม่ดีไม่มันยังไม่เข้าพรรษาเลยผมจะเลิกเล่าทำไมเฮ้ยคันก่อนสงสารอะสงสารหมดนี้เลยอะพ่อจะหักไหมได้ทำไมอะเมาคอเอียงอะเฮ้ยต้องแก่แล้วเท่าอย่างเงี้ยคอเอียงอะเท่าอย่างเงี้ยผมหยุดไม่ได้ครับผมหยุดไม่ได้ขาดใจเลยนะโอ้เขาจะดื้อแบบนี้ปะเกตในละครเนี่ยอย่างนี้แล้วเราก็จะเหมือนเป็นคนแบบว่าเหมือนแบบฉันบอกแล้วไงว่าห้ามพอแล้วก็แบบไปกระชากเล่าจากมือเขาเลยโดนกันไง
แล้วก็จะมีการยืด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 แบบอ่ะใกล้ชิดใกล้ชิดอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ปากเหมือนกันไงนี่เราดูแบบว่าอยากจะปากโดนปากกับเขาบ้างเหมือนกันนะกุ๊กกิ๊กเออเธอไม่ชอบของบ้านเราทำไมกิ๊กต้องไม่ชอบเราด้วยอ่ะกิ๊กเออทำไมก็ไม่เธอใกล้ชิดเกินไปเราไม่โอเคเออลองให้กับพี่ธนาไหมอะไรนะลองไหมเออลองเล่นกันแจงมาเล่นกับธนาไหมแจงแจงไม่เอาหนูไม่อยากเล่นกับพี่นีวายหนูอยากเล่นกับตัวจริงเออฉันก็อยากเล่นกับเกสพลตัวจริงมากอ่ะเกสอยู่ไหนตอนเนี้ยเอาจริงป่ะเราพูดเรื่องเกสพลเหมือนกับแบงค์อาทิตย์จริงนะเอาล่ะหุ้ยพูดถึงแบงค์อาทิตย์มายังเนี่ยเราโปรโมทไปว่าแบงค์อาทิตย์จะมาไลฟ์กับเราเนี่ยฮะพี่แบงค์อยู่ไหนเดี๋ยวฉันทักในอินสตาแกรมไปก่อนว่าหนุ่มแบงค์อยู่ไหนเอางี้แบงค์ไม่มาเมาส์ถึงแบงค์หน่อยแต่ละคนร่วมกับแบงค์เมื่อกี้แพลวเมาส์ไปแล้วว่าแบบโอ้โหเขาอ้วนมากเขาแกล้งมากพิงพลอยต้องเข้าฉากบ่อยอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างร่วมกับแบงค์โอ้โหไม่อยากจะพูดโดนตลอดโอ้โหขนาดไปถ่ายวอล์กก็ยังโดนหนักหนูอ่ะอ๋อใช่ดูอยู่จะแซวแบบจากเรื่องมีอยู่แค่นี้ไปขนาดนี้แล้วแบบเป็นจริงเป็นจังเลยหนูก็บอกพี่ไม่ใช่แล้วคือเขาเป็นคนแรกที่แบบว่าหนูจะถ้ายังไม่สนิทจะไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแต่แฟนเขาเปิดมาปุ๊บเขาแบบว่าละลายพฤติกรรมเราชวนคุยจนหนูแบบว่าต้องพูดกับเขาอ่ะพอเขาแบบว่าจะแย่เราตลอดแบบว่าน้องนู่นนี่นี่นั่นจนเราแบบโอเคพี่หนูพูดกับพี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ลามไปถึงแบบแซวคุณแม่แกล้งคุณแม่ด้วยเนาะคุณแม่พิงค์พลอยก็จะโดนแกล้งเขาแกล้งทุกคนเลยโดนทุกคนจริงๆเออแต่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์เขาอย่างนึงเนาะเขาทำให้แบบทุกคนแบบอารมณ์ดีในกองไม่อยากให้เครียดใช่ไม่นี่บางทีก็เล่นเยอะแล้วอารมณ์เสียกว่าเดิมอีกหมายถึงแบงค์อารมณ์เสียเองอะเหรอพวกหนูเนี่ยแหละเราโอ้นะฮะแต่ก็น่ารักที่มีพูดจริงจริงเออเออเออตลกตลกอย่างเงี้ยถ้ารู้จักเขาจริงจะเป็นคนไม่มีอะไรแต่แบบเขาจะแบบทำให้ทุกคนสนุกสนานครับแต่ล่าสุดดูในวีล็อกก็ดูสนุกกันนะวีล็อกของชาแนลของแบงค์อาทิตย์เนาะที่ไปถ่ายกันมาเราเอ็นลิกเอ็นลิกไม่กินเผ็ดใช่ปะเขาก็ถามน้องน้องอยากกินส้มตำป่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินส้มตำแล้วมาก็ยังไปชิมมากแล้วคือพีก็เต็มช้อนมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่อินเตอร์ใช่แล้วนี่ยังไม่พอนะมีการอ้อนอยากได้น้องแมวตัวละ 50,000 สรุปพี่แบงค์ซื้อให้มั้ยหนูเหรอหรือใครใช่ไม่ไงที่เราอ้อนพี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์ซื้อให้หน่อยสีแมวตัวละ 50,000 อ๋อโอ๊ยเขาไม่ซื้อหรอกค่ะไม่เป็นไรหนูซื้อเองพีก็เสียใจครับเราพูดจริงๆนะเขาไม่ซื้อหนูเราถ่ายดูซื้อเองเราไปขอเขาไม่ได้เราไปขอเขาไม่ได้เออก็เราไม่ใช่สกุลไงก็เขาแจกทำคุณกันอยู่นะเราเดี๋ยวเราซื้อเองเราเปย์ตัวเองเออนะฮะเดี๋ยวเปย์ตัวเองได้นะครับกุ๊กกิ๊กล่ะกุ๊กกิ๊กร่วมงานกับแบงค์เป็นยังไงบ้างพี่แบงค์อยากมาว่าอะไรแล้วก็แต่พี่แบงค์ก็เป็นคนขี้แกล้งคือพี่แบงค์ขี้แกล้งทุกคนเลยดีกว่าตั้งแต่ผู้กำกับยันทีมงานทุกคนคือพี่แบงค์ขี้แกล้งจริงค่ะแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่พิงค์บอกอ่ะเหมือนละลายพฤติกรรมใช่ไหมชอบชวนคุยชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นคนน่ารักค่ะคุยได้ทุกเรื่องเพราะเคยเจอพี่แบงค์แล้วเรื่องนึงเสน่หามายาค่ะก็เล่นเป็นแบบเหมือนนานแล้วค่ะที่เล่นกับพี่แอนซีเลียมแต่เรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฟนกันเออเล่นเป็นแฟนกันก็แบบสนิทตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วพอมาเจอกันนี่ก็แบบก็คุยกันอย่างนี้อยู่แล้วเอออืมอ่ะก็สนุกสนานกันไปกลับมาที่ละครเราหน่อยพี่อยากจะรู้ว่าคือตอนนี้เราอยู่กับ3สาวที่เป็น3คาแรคเตอร์เลยในละครเรื่องนี้นะครับรหัสดิษยารู้สึกว่าหรือว่าเราคิดว่าตัวละครเราเนี่ยคาแรคเตอร์เราเนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรกับคุณผู้ชมบ้างเริ่มจากพิงค์พลอยก่อนเลยสำหรับตัวนางเอกเองคิดว่าเขาจะให้ข้อคิดอะไรกับผู้ชมครับจริงๆคนนี้เขาคุณมาลัยเขาจะมีความที่อดทนสูงมากๆแล้วก็มีความตั้งใจตั้งมั่นเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากเหมือนกันเพราะว่าพอเราเหลือตัวคนเดียวอย่างเงี้ยด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเป็นความรักนำทางให้เราแบบสู้ต่อไปเพราะว่าบางทีเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็จะจมหายไปแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นพาลัยอ่ะเขายังมีความรักของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งนำทาง
ให้แก้ไขปัญหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องความอดทนนี่ต้องให้เขาเลยเรื่องความเด็ดเดี่ยวนี่ต้องให้เขาเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่คอยเตือนเราเสมอว่าเราต้องสู้ต่อไปได้นะถึงแม้ว่าเราจะตัวคนเดียวก็ตามแต่ว่ายังมีคนอื่นๆที่เขาหวังดีกับเราอ่ะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะโอ้โหสุดยอดนี่แหละคือรู้เลยว่าพิงค์พลอยเข้าถึงตัวละครนี้จริงๆวิเคราะห์ออกมาได้แบบโชะเลยว่าแบบนางมีข้อดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียเรื่องความเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอดูกันในละครว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับแพลวล่ะตัวละครของเราล่ะคิดว่านี่จะให้ข้อคิดอะไรบ้างชาดาคือถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมองเผินๆที่คนเขาให้ฟีดแบ็กมามันก็จะเหมือนเป็นคนน่ารำคาญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรามองไปอีกในมุมนึงว่าความจริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเลยนะผู้หญิงคนเนี้ยคือใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยคือเขาเสือกจริงแต่คือสิ่งที่เขาทำไปทุกอย่างให้แบบเผือกเข้าทีทำให้แบบให้ธนาแม้กระทั่งแบบรับธนาที่แบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้แถมอาจจะโดนยิงหรือโดนแบบพวกมือปืนตามมาถึงบ้านก็ได้อ่ะแบบมาอยู่ที่บ้านมาดูแลมาคอยเหมือนหาข้าวหาน้ำให้แล้วก็บังคับให้เขาเลิกเล่าให้ได้คือเราว่าความจริงอ่ะสังคมอ่ะการที่มีคนอย่างหมอนี้อยู่เยอะมันก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นนะเพราะว่าธนาก็ดีขึ้นเหมือนเขาเหมือนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เขาทำเพื่อคนอื่นอย่างใจจริงอะค่ะเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีและอบอุ่นคนนึงนะนะก็มองมุมบวกไปก็ดีก็เลิศนะฮะนี่คือข้อคิดที่ดีเหมือนกันส่วนกุ๊กกิ๊กจะมีข้อเนี่ยอ๋อต้องเป็นข้อคิดสิเราต้องมีอยู่แล้วตัวละครเราอะกุ๊กกิ๊กว่าคนดูจะได้อะไรจากตัวละครเราจริงๆทุกตัวละครหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีจริงไหมทุกคนมีอย่างนี้หมดค่ะแล้วส่วนตัวจันแจงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความน่าสงสารในชีวิตเขาเป็นเด็กมีปมตั้งแต่เด็กคือโดนแม่ทำร้ายโดนแม่ด่าโดนแม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเป็นเก็บกดเล็กๆอะค่ะเหมือนเก็บกดแล้วแม่ไซโคว่าต้องเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้คือเหมือนเป็นผ้าขาวอะค่ะแล้วคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใส่อะไรลงมาก็ไม่รู้ในผ้าขาวอย่างเงี้ยโตมาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยดีแล้วก็จิตใจไม่ดีนะคะแล้วก็จ้องแบบเจ้าคืนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเองก็ไม่มี power หรือไม่มีความร้ายกาจขนาดนั้นแต่แค่เหมือนทำตามสิ่งที่แบบเหมือนคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไม่น่ารักไม่ควรเอาอย่างอย่างค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ดีก็จำไปแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนให้ข้อคิดกับตัวเองเนาะในการแบบใช้ชีวิตที่ดีแต่อะไรไม่ดีก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูผลของการกระทำของตัวละครว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้ผลแบบไหนและที่สำคัญนะตัวจันแจนะคือแบบพ่อแม่รังแกฉันที่แท้จริงอย่างที่บอกไว้อะคือแม่กดดันยังไงเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องดูเนาะว่าสุดท้ายผลมันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะฮะคนดูของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ 280,000 คนแล้วโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวพี่จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังและให้แบบว่าแต่ละคนได้แบบได้ทักทายแล้วกันเนาะเราดูหน่อยนะฮะมีคนบอกว่าอยากเป็นจันแจงค่ะชอบตรงนี้กุ๊กกิ๊กว่ายังไงดีมีคนแบบอยากเป็นจันแจงเป็นในทางที่ดีนะคะอย่าเป็นในทางที่ไม่ดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับพี่แพลวเป็นแฟนกับเกสพลจริงไหมคะอ๋อไม่จริงนะครับบอกเลยเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวยังไม่ได้พูดอะไรเลยรีบหรอมีไหมมีสปาร์กกันในกองไหมถามจริงอะไรนะพี่มีสปาร์กในกองบ้างไหมแบบเอ้ยเกสเพราะว่าน่ารักจริงนะอะไรเงี้ยไม่ทำไมตอบแบบแข็งแกร่งแข็งแน่ไม่กูเกสฉันถามแพลวจะมาตอบแทนทำไมเธอดูหึงนะคิดเลยเกสพลเหรอเราข้างบนอ่ะไม่มีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องทุกคนค่ะและที่สำคัญนะคุณแผนยังต้องห้อยเกสพลยังคอนเฟิร์มประโยคนี้อยู่ไหมแพลวทุกคนได้จากเนี่ยสาวๆในไลฟ์เนี่ยเกิดออกหน้าเกินหลายคนบอกว่าละครจะมาแล้วนะครับผมหลายคนถามถึงแบงค์เมื่อไหร่แบงค์จะมาอดีตตอนนี้แบงค์ทำงานอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวแบงค์เนี่ยกำลังหาเวลามาให้เราอยู่นะฮะมีคนบอกว่าพี่กุ๊กกิ๊กเล่นเก่งมากเลยเป็นละครตัวนั้นๆได้ดีๆมากๆเลยค่ะอย่างนี้นะฮะพิงค์พลอยน่ารักนี่เอาตามตรงน่ารักไปซะทุกอย่างเลยยอมรับความน่ารักของตัวเองไหมจ๊ะค่ะน่ารักเป็นช่วงๆค่ะหล่อนะเป็นช่วงๆอะไรจะเล่นอะไร
ชอบการช็อตตัวเองนี่แล้วที่สำคัญนะต้องย้ำหลายๆครั้งเลยว่ารหัสในเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่แล้วเออถ้าตั้งรหัสได้เองแต่ละคนจะตั้งเป็นโค้ดอะไรอย่างถ้าพี่นิวใช่ไหมพี่นิวก็จะตั้งเป็นแบบว่าโควิด19 get out ไล่ไปเลยนะฮะอ่ะแล้วถ้าแต่ละคนได้ตั้งรหัสเองล่ะในละครอ่ะอย่างพิงค์พลอยก่อนพิงค์พลอยจะตั้งว่าอะไรจ๊ะหนูหรอเอาเครียดเครียดเครียดเลยเครียดเลยเอาพิงค์พลอยนะ35เฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่35เพราะอะไรหรอเป็นเลขอะไรหรออ๋อกดอะไร35เท่านั้นเลยให้หวยหรอเราก็อยู่เป็นอยู่เป็นให้รหัส35ไปอีกอ่ะแล้วน้องแพลวอะไรจ้าแพลวแพลวรหัสอะไรรหัสอะไรรหัสคัดตั้งได้เองก็ถ้าเกิดตั้งได้เนี่ยก็เอาคำถามยากสุดเหมือนสอบเข้ามปลายข้อหาอะไรยากเชียวอ่ะข้อหาเลิฟธนาไหมเลิฟอันเดอร์สกอร์ธนาเหมือนยุคแบบเพิร์ด MSN เนี่ยต้องมีอันเดอร์สกอร์ไม่ต้องมีไอ้นี่ด้วยต้องมีเทพต้องมีแบบประมาณคำว่าแบบซ่าแล้วก็แบบ ZA เออมีซ่าแล้วมีตัวหยักๆยุคไฮไฟแคลวี่จริงๆเมื่อกี้หนูนะพิงค์พลอยเทพซ่าไม่รู้ใช่ใช่เออต้องซ่าทำไมวะ MSN นะคะเออเธอทำไมอ่ะทำไมเราเด็กๆสมัยก่อนต้องตั้งชื่ออีเมลแบบว่าซ่าตามทายเนาะเหมือนตามเพื่อนเนาะมีคำว่าซ่าหรือมีคำว่าเทพเขาตั้งเป็นที่แพรวีสแล้วก็ไอไอแซด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 ยาวๆอย่างเงี้ยให้ยาวเข้าไว้อ่าซึ่งนี่คือรหัสที่ดีเหมือนกันยังไงก็คีย์ไม่ได้รหัสเนี้ยกุ๊กกิ๊กหน่อยถ้าตั้งได้เองอยากจะตั้งว่าอะไรรหัสริษยาครั้งนี้พิงค์พลอยเขามา35แล้วใช่ไหมคะกิ๊กก็ตั้งนี่เลยค่ะ7 HDเออทำไมเธอคือแบบขายของกันเก่งขนาดนี้แต่ละคนตั้งหลักแบบกลัวไม่มีละครต่อสารเนื้อแบบเอาใจเอาใจไม่โอ้โหจริงๆมันยากนะอะไรนี่แบบรักอยู่แล้วรักอยู่แล้วไม่ออกเลยเอองั้นเจ้าของรหัสที่แท้จริงในละครใบ้หน่อยได้ไหมพิงพลอยพอจะใบ้ได้ไหมว่ารหัสครั้งนั้นคืออะไรใบ้นะใบ้นะใช่ไหมใช่มันเป็นการที่แบบว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันเจอคนอยู่ด้วยกันหรอเราสองคนมีความสุขด้วยกันมีความสุขด้วยกันหรออ่าเออ together เออหรืออะไรอ่ะต้องรอดูเออต้องรอดูนะเอออ่ะรหัสสุดท้ายจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมอ่ะและช่วงนี้นะมีโควิด19หลายคนก็ต้องแบบ work from home บ้างได้รับผลกระทบบ้างแต่ละคนได้รับผลกระทบอะไรเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับโควิดครั้งนี้อย่างพิงพลอยว่าไงหนูเหรอมันก็จะมีเกี่ยวกับแบบว่าอยากแจกปฏิทินอันแรกเลยตอนแรกจะได้แจกแล้วที่20เลยจะเป็นแฟนทีนี้แบบว่ามีโควิดมาพอดีก็เลยอดแจกเจอเป็นแฟนเลยเราก็แบบว่าจริงไม่ได้แจกเออหนูจะไปเวสเกตหรือว่าไปที่ Imperial World สำโรง Imperial จริงๆอ่ะหนูจะแจกที่ Imperial ตลอดเพราะใกล้บ้านชอบตรงที่ชอบเลือกตรงไกลบ้านเออครับหนูจ่ายที่อีพีเลียนตลอดเลยแบบว่าที่อีพีเลียนได้ไหมคะแบบว่าเขาถามทำไมอ๋อใกล้บ้านหนูเออก็จะได้ง่ายแบบโควิดก็เลยไม่ได้แจกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกเป็นแบบ new normal ที่เราแจกกันนะเพราะยังไงก็ตามแต่นะมันเป็นของขวัญปีใหม่เรามีปฏิทินอยู่แล้วเราก็อยากแจกให้กับทุกคนนะครับผมตอนนี้มีข่าวดีมีข่าวดีผู้ชายที่เรารอคอยมาตลอดไลฟ์เขามาแล้วนะครับต้อนรับแบ๊คเบ๊คแบ๊คแบ๊คทำอะไรอยู่ถ่ายละครอยู่ถ่ายละครอยู่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่กับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคพอแล้วหมดเวลาตัวประกอบแล้วครับครับผมก็มายุ่งอะไรไปนี่คนเรื่องไปชื่อๆๆโอเคฮะแบงค์ดูอยู่2ล้านกว่าคนจะยินดีรอเล่นรอเล่นรอเล่นอย่างก็
ถ่ายเพิ่งถ่ายละครกันอยู่เลยแบบไม่ได้มีโอกาสมาไลฟ์แต่แรกครับผมโอเคแต่วันนี้นะรหัสนิสยาจะกลับมาออกอากาศอีกครั้งนึงแล้วแบงค์อย่าบอกอะไรกับแฟนๆปล่อยกันมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับรหัสนิสยานะก็3ตอนสุดท้ายแล้วเห็นหลายคนบ่นคิดถึงว่าไม่ได้ดูกันมาประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับผมครับผมมีลิงอยู่ตัวนึงอ่ะในกองคิดถึงพี่ทอยนะคะคิดถึงนะฮะนะนี่คุยกันมา50นาทีแล้วเหรอใช่เออฉันมาไม่หยุดเลยอ๋อนี่ผมต้องไปถ่ายละครต่อแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะอาจจะเจอกันที่กองมีแพลวพิงพลอยกุ๊กกิ๊กเลยไม่เห็นเลยมีอ่ะแบงทิ้งท้ายฝากละครหน่อยกับคุณผู้ชมรอชมกันได้เลยนะคืนนี้ก็ฝากดูเนี่ยนะครับรหัสนิสยานะครับคืนนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครดูจบแล้วแล้วยังคิดถึงอยู่ก็ช่องใบแบงค์มีแบงค์กับพิงพออยู่นะครับบ๊ายบายครับขายของเก่งอ่ะเดี๋ยวส่งแบงค์กับปูเป้ไปถ่ายละครต่อนะยังไงสนุกสนานกับคืนนี้นะครับบ๊ายบายพี่บ๊ายบายพี่กิ๊กบ๊ายบายพี่พิงพอยบ๊ายบายพี่แพรบ๊ายบายแล้วไม่บ๊ายบายนิวหนวดเหรอเอ้าบ๊ายบายพี่นิวหนวดโดนดูไม่รักกันหรอเอาทางนี้โอเคครับไปก่อนนะครับบายบายช่วยแฮชแท็กแล้วก็เซฟปูเป้ให้กับพี่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ปูเป้โดนทำร้ายเนี่ยค่ะ1อาทิตย์เป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่คือตัวจริงไงนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้คือประทับใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่อย่างต่อเนื่องเราค้างกันอยู่กับเรื่องโควิด19เนาะแพรวฝากให้กำลังใจทุกคนในสถานการณ์แบบนี้ครับแพรวครับก็มีความรู้สึกว่าหลายคนแหละแล้วทั้งคนรอบตัวคนใกล้ตัวเราด้วยก็คือค่อนข้างหดหู่กับอะไรช่วงเนี้ยก็ทุกคนหดหู่แหละแพลก็มีอารมณ์ที่บางทีมันเบื่อมันเหงามันเศร้ามันเซ็งแต่ก็คืออยากให้ทุกคนเหมือนเข้มแข็งแล้วก็ทำไงก็ได้อะให้มันผ่านไปด้วยกันได้ให้ได้แล้วกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้นะเย้ ผ่านมันไปให้ได้นะครับผมช่วยกันร่วมมือกันกุ๊กกิ๊กละครับฝากถึงแฟนๆนะครับช่วงนี้โควิด19ครับผมค่ะก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบหลายอย่างนะคะอย่างกิ๊กก็คือมีเลื่อนการถ่ายทํานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาถ่ายแล้วแต่ว่าก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเนาะใส่หน้ากากอนามัยฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็สู้ๆผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะเย้โอเคทิ้งท้ายละครเรามาแล้วเนาะตอนนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวพิงพลอยเป็นตัวแทนฝากละครคืนนี้หน่อยกลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่3ตอนสุดท้ายสำหรับรหัสริษยาครับได้ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะละครที่ทุกคนคิดถึงนะคะที่เม้นถามการกลับมาแล้วค่ะ3ตอนสุดท้ายอยากให้อยู่เป็นกำลังใจกันนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะจนถึงตอนสุดท้ายเลยขอให้อยู่กันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกท่านนะคะทีมงานทุกคนเลยนะคะผู้จัดทุกคนเนี่ยทีมงานทุกท่านเนี่ยตั้งใจทำงานมากเลยอยากให้อยู่เป็นกำลังใจให้กันในรหัสริษยาจนถึง EP สุดท้ายเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราไปรับชมรหัสริษยาพร้อมกันเลยค่ะเย้ โอ้โหเลิศมากสมกับว่าที่ทำพิธีกรรายการเส้นทางบันเทิงมาทุกวันมีการส่งเข้าละครเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ทำเหมือนกัน ทำทุกคนนะใครอยากได้ไดอารี่นี้นะครับผมอย่าลืมพิมพ์มานะครับว่าคุณอยากเป็นตัวละครตัวไหนในละครเรื่องนี้พร้อมกับเหตุผลนะครับ10คนที่มีเหตุผลโดนใจเรารับไปเลยไดอารี่จากช่อง7 HD นะครับผมและวันนี้ขอบคุณ3สาวที่อยู่ด้วยกันจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมดูละครให้สนุกแล้วก็ลาทุกคนไปพร้อมกันตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับชมไลฟ์ละครต่อได้เลยวันนี้นิวรวดลาไปแล้วกับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับซ่อนในรักคุณถามจริงเถอะคุณเคยบอกรักผมสักครั้งไหมใครที่มันจงใจทำร้ายคุณพ่อคุณแม่ของพาพาจะจัดการพวกมันด้วยมือของพาเองเห็นคุณหายไปก็เลยมาตามไม่คิดว่าคนที่ถูกทิ้งขว้างอย่างคุณศิวาจะมีคนมาดูแลหรอไม่อยากอยู่กับพี่สิวาแต่แกก็สารแล้วไปอยู่กับเขาอะ